ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีครับทุกคนพบกับผมจิตรินเมฆเหลืองกันอีกครั้งในรายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าพูดต่างพบของครูข้างวังกันเหมือนเดิมนะครับแล้วเรื่องในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มข้ามภพข้ามชาติด้วยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนของย่าบัวครี่ครับแต่เรื่องมันจะเป็นยังไงเรามาฟังกันดีกว่าแล้ววันนี้นะครับ2ตอนเกี่ยวกับข้ามภพข้ามชาติทั้ง2ตอนแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยตอนแรกจะมีชื่อตอนว่าจากลานะครับส่วนตอนที่2มีชื่อตอนว่าด้วยแรงอธิษฐานเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันในตอนจากลาก่อนเลยดีกว่าครับผมได้ฟังเรื่องราวของย่าในตอนนี้มาค่อนข้างยาวแต่มาตะลึงเอาตอนท้ายเรื่องวิญญาณมาปรากฏตัวนานที่สุดเท่าที่เคยฟังเรื่องของย่ามาหน้าขนลุกอยู่ไม่น้อยผมบอกย่าว่าอาจจะเป็นเพื่อนย่าที่ชื่อเหมยลี่คนนั้นก็ได้ย่าตอบว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเขาน่าจะอยู่บ้านที่คูหาสวรรค์เขาตามย่าไปอยู่ที่บ้านคูหาสวรรค์ด้วยแต่ย่าต้องจากกับเขาอีกครั้งและเป็นการจากที่ย่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดผมฟังแล้วตกใจถามย่าว่าเกิดอะไรขึ้นย่าจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องการจากลาครั้งนั้นให้ฟังว่าเมื่อตอนที่ครอบครัวของย่าเดินทางไปอยู่ที่บ้านคูหาสวรรค์นั้นเราเดินทางกันลำบากเหลือเกินเพราะรถราไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันถนนหนทางก็ยังกันดารนักเดินทางกันเป็นวันพ่อกับแม่ขนของเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเรามาถึงบ้านเดิมของพ่อก็ใกล้ค่ำแล้วบ้านเก่าแก่ของพ่อที่ร้างมานานช่วยกันปัดกวาดแล้วก็กางมุ้งนอนเท่าที่จำเป็นไปก่อนข้าวของต่างๆก็วางไว้นอกบ้านเพราะอ่อนเพลียกันมากพี่เฟื้อทำท่าไม่สบายเขาเป็นคนขี้โรคเป็นไข้ง่ายย่านอนกับพี่เฟื้อเหมือนเดิมคืนนั้นย่าลืมเอากระปุกที่เก็บสร้อยเข้ามาไว้ในบ้านนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยพอตกดึกย่าฝันว่าเพื่อนนั่งรออยู่หน้าบ้านจนเช้าเข้าบ้านไม่ได้พ่อตื่นมาก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้เอากระปุกสร้อยเข้าบ้านจึงรีบไปเปิดลังเสื้อผ้าที่เก็บกระปุกไว้เอาเข้าบ้านทันทีเมื่อย่ำรุ่งยายแดงที่อยู่ข้างบ้านตรงข้ามบ้านย่านั่นละตอนนั้นแกยังเป็นเด็กอยู่แกอ่อนกว่าย่าไม่กี่ปีแกลุกขึ้นมาช่วยเข็นขนมตาลตะโหนดของแม่แกไปขายที่ตลาดสดตั้งแต่ตีสี่โน่นเดินผ่านหน้าบ้านพ่อเห็นข่าวของกองไว้ก็คิดว่าพ่อคงพาครอบครัวกลับมาเยี่ยมบ้านแต่ของมากกว่าทุกครั้งที่สำคัญยายแดงเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนลังที่หน้าบ้านเอามือกอดอกคงหนาวอ่ะเพราะอากาศมันเย็นยายแดงมองไม่ชัดนักว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของลุงเทียมจึงร้องถามไปว่าเธอเป็นใครใช่ลูกของลุงเทียมปากคล้อยหรือเปล่าเด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเปล่าจ้าแต่มาด้วยกันจ้ะเธอตอบยายแดงอย่างนั้นอ้าวแล้วเธอมานั่งตักน้ำค้างตอนเช้ามืดอย่างนี้ทำไมล่ะ
อากาศมันเย็นนะยายแดงถามด้วยความเป็นห่วงเดี๋ยวคลี่เขาก็มารับฉันเองจ้ายายแดงบอกว่าเธอตอบแบบนั้นยายแดงคิดว่าเธอคงเป็นหลานของแม่จึงเข็นรถไปขายของที่ตลาดตามปกติไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกจนกลับมาจากตลาดจึงมาทักทายพ่อกับแม่แล้วก็ถามเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนี้เท่านั้นเองพ่อกับแม่เงียบไปสักครู่หันมามองหน้ากันแล้วแม่ก็บอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคือหลานของพ่อไม่ใช่หลานของแม่แต่ญาติของพ่อมารับไปแล้วเมื่อสายวันนี้ยายแดงจึงโล่งใจว่าเด็กคนนั้นไม่ได้หายไปไหนพ่อกับแม่รู้ดีว่าเด็กคนนั้นคือใครเพื่อนของย่าตามย่ามาด้วยนั่นเองพ่อแม่ไม่ได้รังเกียจเพื่อนของย่ากลับรู้สึกเหมือนมีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่มองไม่เห็นเท่านั้นเองตั้งแต่วันที่บ้านเราโดนขโมยวัวไปจากคอกแล้วพ่อตามกลับมาได้เพราะเพื่อนคนนี้มาช่วยไว้เวลาครอบครัวเราจะกินข้าวพ่อกับแม่ก็มักจะตักเผื่อไว้อีกที่หนึ่งเสมอเป็นสำรับเล็กๆบอกให้ย่าเอาไปวางไว้ให้เพื่อนแล้วก็เรียกให้เพื่อนมากินด้วยทุกครั้งพี่เฟื้อมักจะถามพ่อกับแม่บ่อยๆว่าจะเอาไปให้แมวกินเหรอไม่เคยเห็นพ่อกับแม่เลี้ยงแมวมาก่อนแต่พ่อกับแม่และย่าก็รู้กันดีเราไม่บอกพี่เฟื้อขืนบอกไปพี่เฟื้อคงกลัวจนไม่กล้าอยู่บ้านแน่ๆย่าครับแต่ย่ากับเพื่อนอยู่กันอย่างนี้ดีนี่ครับไม่เห็นจะต้องจากกันเลยผมถามย่าด้วยความประหลาดใจนี่ละย่ากำลังจะเล่าต่อไปย่าหยุดไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยปากเล่าต่อไปทำให้หัวใจผมแทบจะหยุดเต้นเพื่อนมาอยู่กับย่าได้ไม่นานวันหนึ่งในหน้าฝนเราทั้งครอบครัวออกไปช่วยกันหาปลาที่ฝายกันน้ำตรงข้างภูเขาห่างจากบ้านย่าก่อประมาณ3กิโลเมตรได้ตรงนั้นเป็นที่ดินเก่าของพ่อที่เคยใช้ทำนาพ่อไปสร้างขนำหลังเล็กๆเพื่อพักผ่อนตอนทำนาข้างๆนาข้าวก็มีฝายกันน้ำที่มีน้ำไหลออกมาจากภูเขาทั้งปีพอถึงหน้าฝนน้ำหลากจนเต็มฝายย่ากับพี่เฟื้อชอบลงไปเล่นน้ำในฝายนี้เราว่ายน้ำเป็นก็เพราะฝายกันน้ำนี้แหละคืนนั้นเราตั้งใจนอนกันที่ขนำริมถุงตรงนั้นเพราะพ่อกับแม่ก็ต้องออกไปวางเบ็ดตกปลาในตอนดึกและต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปดูว่าปลากินเหยื่อบ้างไหมย่าไม่รู้ว่าวันนั้นคิดอะไรอยู่ย่าคว้าเอาสร้อยที่เพื่อนให้มาสวมไว้คิดเพียงว่าออกไปนอนนอกบ้านไม่อยากทิ้งเพื่อนเอาไว้คนเดียวจึงพาเพื่อนไปด้วยเพราะเขาก็คือคนในครอบครัวของเราคืนนั้นฝนตกลงมาหลังจากที่พ่อไปวางเบ็ดเราเบียดเสียดกันในขนำที่พอจะซุกหัวนอนได้เท่านั้นทั้งฝนทั้งฟ้าตกกระหน่ำรุนแรงสมัยนี้เขาก็คงเรียกว่าพายุนั่นละฝนสาดมาจนเราเปียกกันหมดทุกคนแล้วสิ่งที่เราไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นน้ำป่าจากเขาได้ไหลทะลักลงมาจนฝายน้ำแตกทำให้น้ำจำนวนมหาศาลไหลเข้ามาในที่ของพ่อในเวลาดึกน้ำพัดปะทะขนำที่เราอยู่กันจนพังทั้งพ่อและแม่รวมทั้งย่าและพี่เฟื้อต่างไหลไปตามน้ำที่เชี่ยวต่างคนต่างร้องเรียกกันระงม
หญ้าดำผุดดำว่ายเอามือเกาะเกี่ยวคว้ากิ่งไม้ข้างทางไว้ได้ไม่เท่าไรก็หลุดไหลไปตามน้ำแต่ยินเสียงพ่อตะโกนเรียกย่ากับพี่เฟื้ออยู่ไม่ไกลนักกว่าจะรู้อีกทีย่าก็ไหลไปอยู่ในแอ่งน้ำข้างฝายซะแล้วมืดก็มืดฝนก็ตกน้ำก็แรงย่าคว้ากิ่งไม้ไว้ได้ก็แทบจะหลุดมือเพราะเหนื่อยเหลือเกินได้ยินเสียงพ่อกับแม่อีกครั้งเที่ยวนี้เรียกย่าอยู่คนเดียวสักครู่ก็ได้ยินเสียงผีเฟื้อร้องเรียกย่านั่นแสดงว่าทั้งพ่อแม่และผีเฟื้อปลอดภัยแล้วเหลือแต่ย่าคนเดียวย่าพยายามฮึดลมหายใจส่งเสียงเรียกพ่อกับแม่แต่พออ้าปากน้ำก็เข่าทั้งจมูกและปากรอจนได้จังหวะก็พะเยอหน้าขึ้นเรียกพ่อแม่สุดเสียงพ่อกับแม่และผีเฟื้อรีบล่องน้ำมาทางหญ้าหญ้ามองเห็นพ่อแม่และผีเฟื้อยืนอยู่ริมฝายที่ตรงนั้นเป็นเนินสูงน้ำท่วมไม่ถึงแต่ตัวหย่าหลุดลอยไปอยู่ริมฝายใกล้น้ำลึกหย่าร้องเรียกพ่อกับแม่จนสุดเสียงแล้วพ่อกับแม่ก็ตะโกนบอกให้หย่าจับกิ่งไม้ไว้ให้แน่นพ่อพยายามไปหากิ่งไม้ยาวๆเพื่อจะนำมายื่นให้หย่าจับฝนตกหนักไม่มีทีท่าว่าจะหย่อนเม็ดเลยในขณะที่พ่อพยายามไปหักกิ่งไม้กิ่งไม้ที่ย่าจับไว้ก็หลุดไปตามน้ำอีกย่าจมน้ำลงไปถี่ลึกเสียงแม่กับผีเฟื้อร้องลั่นเลยย่าหมดแรงสำลักน้ำจนรู้สึกว่าย่าต้องตายในเวลานั้นเสียแล้วแต่เมื่อตัวย่าดิ่งลงไปในน้ำลึกและเหมือนจะขาดใจทันใดนั้นก็มีมือของใครก็ไม่อาจรู้มาคว้าข้อมือของย่าเอาไว้แล้วเขาก็ดึงมือย่าค่อยๆกระชากให้โผล่พ้นขึ้นมาเหนือน้ำเขาดึงย่าอย่างสุดแรงย่าดีใจว่าพ่อลงมาช่วยย่าแล้วไม่เป็นมือของพ่อก็ต้องแม่แน่ๆเมื่อย่าโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำตัวของย่ายังไม่ขึ้นมาบนตะลิ่งพ่อกับแม่และผีเฟื้อยิ่งส่งเสียงดังย่านึกแปลกใจว่าเสียงพ่ออยู่บนตะลิ่งกับแม่และผีเฟื้อแต่มือที่ดึงย่าขึ้นมาเป็นใครกันเขาพยายามดึงย่าและลากให้ตัวย่าขึ้นไปบนตะลิ่งด้วยความที่ย่าเหนื่อยและฝนสาดเข้าตาย่าจึงมองไม่เห็นว่ามือนั้นเป็นของใครเสียงพ่อกับแม่ก็ดังไกลเข้ามาย่าพยายามหายใจอีกเฮือกหนึ่งสลัดมือจากเขาตะกายคว้าอะไรได้ก็รีบคว้าแต่ย่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าลื่นมากเสียงพ่อบอกว่าให้ย่าจับฟูกนอนที่ลอยมากับน้ำที่อยู่ข้างๆตัวย่าย่าจึงเอามือไขว้คว้าไปมาข้างๆตัวไปทั่วมือไปแตะโดนฟูกที่ลอยตามน้ำมาอย่างที่พ่อบอกไม่รู้ว่าเป็นฟูกของบ้านใครถึงได้ลอยมาถึงนี่ย่าจับผ้าที่ติดฟูกไว้แน่นกอดไว้เผื่อพยุงตัวเองให้ลอยในน้ำได้ฝนก็ยังสาดกระหน่ำไม่ลดละแล้วย่าก็ตะเกียกตะกายชันตัวขึ้นมาซบบนฟูกเท้าย่าเริ่มแตะยันพื้นใต้น้ำได้สองมือของย่าก็จับฟูกแน่นเลยนะตั้งใจจะเอาเท้าเหยียบฟูกที่ฝาดเกยอยู่ระหว่างน้ำกับตะลิ่งเพื่อก้าวขึ้นไปเรากำลังจะรอดแล้วย่าคิดอย่างนั้นแต่เมื่อย่ากำลังใช้เท้าเหยียบขึ้นไปเพียงก้าวแรกพลันย่าก็เห็นว่านั่นไม่ใช่ฟูกอย่างที่ย่าคิดแต่กลับกลายเป็นแผ่นหลังของคนมันเป็นแผ่นหลังของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเ
ธอกำลังนอนคว่ำหน้าราบกับน้ำที่ไหลเชี่ยวย่ากำลังกอดรัดแล้วก็จับเสื้อของเธออยู่ไม่ใช่ฟูกนอนแต่อย่างใดตัวเธอพาดอยู่ระหว่างน้ำลึกกับริมตลิ่งย่าตกใจสุดขีดแล้วก็รีบจับตัวของเธอไว้ไม่กล้าเหยียบบนแผ่นหลังของเธอฟ้าแลบแวบวับทำให้ย่ามองเห็นเสื้อที่เธอใส่ย่าคุ้นนักต่อเมื่อฟ้าแลบอีกครั้งย่าถึงจำได้สนิทมันคือเสื้อของเพื่อนรักของย่าที่จมน้ำตายนั่นเองเธอคือเพื่อนรักของย่าย่ากรีดร้องเสียงดังแล้วก็ร้องไห้ออกมาอาเบยลี่เสียงพ่อกับแม่ดังมาจากอีกฝั่งเช่นกันผมฟังถึงประโยคนี้ก็ให้สับสนและงุนงงเพื่อนของย่าที่จมน้ำตายชื่อเหมยลี่แต่ทำไมย่าเรียกเธอว่าออนย่าเล่าต่อไปโดยไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าย่าเรียกชื่อเพื่อนผิดไปแล้วกระมังก้องรู้ไหมย่าจับตัวเธอไว้แน่นตอนนั้นเสียงพ่อกับแม่และพี่เฟื้องเงียบไปย่าไม่รู้ว่าพ่อกับแม่ทำอะไรอยู่เหยียบพี่ขึ้นไปเหยียบพี่ขึ้นไปเร็วๆเสียงเพื่อนของย่าบอกอย่างนั้นย่าร้องไห้โฮโฮแล้วก็บอกเธอว่าพี่ตายไปแล้วพี่ไม่มีชีวิตแล้วเธอต้องมีชีวิตรอดเหยียบพี่ขึ้นไปก่อนจะสายเธอบอกย่าเช่นนั้นอีกครั้งย่าเกาะเธอไว้แน่นแล้วก็ยังร้องไห้ไม่หยุดหนูทำไม่ได้หนูจะให้พี่จมน้ำอีกครั้งไม่ได้หนูทำไม่ได้ย่าได้แต่บอกเธอเช่นนั้นพี่รักเธอเธอต้องอยู่เธอต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรอพี่กลับมานะถ้าเธอตายเราจะไม่ได้มีวันพบกันอีกเธอเงยหน้าขึ้นมามองหน้าย่าน้ำตาเธอกับย่าไหลไปพร้อมกับสายฝนวันหนึ่งพี่จะกลับมาพบกับเธอนั่นคือประโยคสุดท้ายก่อนเธอจะคว่ำหน้าลงในน้ำเอนตัวลงไปเหมือนขอนไม้ย่าตัดสินใจตะเกียกตะกายเหยียบลงบนตัวเธอเท้าย่าเหยียบเธอตั้งแต่ขาไหลไปจนถึงแผ่นหลังและหัวไหล่หน้าเธอต้องจมลงไปในน้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเธอสำลักน้ำอย่างทรมานย่าร้องไห้เสียงดังทุกครั้งที่ขาของย่าย่ำลงไปบนตัวเธอพี่ออนของหนูพี่สาวที่รักของน้องพี่จ๋าหนูรักพี่นะย่าร่ำให้ตลอดเวลาหนูลี่นั่นมันหนูลี่นี่นะฮะใช่จริงๆด้วยพ่อกับแม่ตะโกนเสียงดังพร้อมๆเสียงสะอื้นของแม่และพี่เฟื้อเมื่อย่าตะเกียกตะกายขึ้นมานอนราบบนฝั่งที่มีน้ำตื่นไหลแรงตลอดเวลาพ่อกับแม่และพี่เฟื้อก็รีบวิ่งล่องน้ำมาที่ย่าดึงย่าขึ้นมาให้นั่งแล้วเราก็โผกอดกันร้องไห้ทั้ง4คนพ่อแม่ลูกอยู่กลางสายน้ำที่เต็มไปทั้งทุ่งสายตาของพ่อและแม่มองไปที่ร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่จมอยู่ในน้ำซึ่งกำลังไหลแรงร่างของเธอที่ค่อยๆลอยไปตามกระแสน้ำดูเหมือนฟูกที่นอนขนาดเล็กลอยหายไปในความมืดอย่าหันไปเห็นภาพนั้นก็ได้แต่นั่งร้องไห้โฮโฮอาเบยลี่อาเบยลี่เอาไปเลยเสียงร้องเรียก
ผสมเสียงร่ำไห้ของครอบครัวเราดังท่ามกลางสายฝนและเสียงคำรามดังครืนครืนราวกับฟ้าหล่มแล้วจบกันไปแล้วจากเรื่องจากลานะครับต่อไปจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าด้วยแรงอธิษฐานเป็นเรื่องที่มีเนื้อเรื่องต่อกันเลยครับจากตอนจากลาผมนั่งเฝ้าย่าเล่าติดต่อกันจนลืมวันลืมคืนไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่แต่จมอยู่กับภาพที่เห็นในสมองตามที่ย่าเล่าราวกับอยู่ในเหตุการณ์ไปด้วยอีกคนนึงจากบ่ายจนบ่ายแก่ผมนั่งจับเข่าย่าฟังเรื่องอันแสนสนุกและซาบซึ้งปนเศร้าจากย่าอย่างตั้งอกตั้งใจบางทีฟังไปก็เศร้าใจจนน้ำตาคลอตามไปด้วยย่าเล่าเรื่องราวเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแต่ผมรู้ว่าเรื่องที่ย่าเล่านี้อาจเป็นเรื่องไม่จริงเสียมากกว่าเรื่องจริงก็แหมบางช่วงย่าเล่าไม่ตรงกับที่ย่าเคยเล่ามาก่อนหน้านี้เลยเช่นตอนที่ย่าเรียกชื่อเพื่อนที่ย่ารักผิดไปเพื่อนที่ตายไปชื่อเหมยลี่หรือว่าหนูลี่อย่างที่พ่อและแม่ของย่าเคยเรียกแต่ตะกี้ย่าหลุดปากไปเรียกว่าพี่ออนผมก็เกือบจะพลั้งปากค้านย่าไปแล้วว่าเพื่อนย่าชื่อเหมยลี่ไม่ใช่ออนแต่ก็ไม่อยากขัดจังหวะเรื่องกำลังสนุกปล่อยให้ย่าเล่าต่อไปก็ดีแล้วไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากนักยังไงผมก็พอจะเดาออกแล้วละว่าย่าอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาให้ผมหรือว่าหลานๆฟังเท่านั้นเองแต่อาจจะมีบางตอนหรือว่าหลายตอนอยู่นะที่ย่าเล่าแล้วเหมือนเป็นเรื่องจริงผมเองก็สับสนและงงนิดหน่อยแต่ก็เอาเถอะขอให้เป็นเรื่องที่ย่าเล่าผมพร้อมฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจเสมอก็จะมีใครที่เล่าเรื่องวิญญาณได้สนุกเท่าย่านั้นเห็นจะไม่มีย่าเล่าถึงตอนนี้ก็หยุดครู่หนึ่งแล้วบอกให้ผมช่วยไปตักน้ำดื่มในโอ่งดินเย็นๆมาให้ย่าสักขันย่าเล่าจนคอแห้งแล้วผมรีบเดินไปคว้าขันแล้วเข้าไปตักน้ำมาให้ย่าทันทียกมือไหว้พระบนหิ้งแล้วขออนุญาตเด็ดดอกมะลิที่ปักไหว้ท่านใส่ในขันให้ย่าดื่มแล้วได้กลิ่นหอมชื่นใจเมื่อย่าดื่มน้ำจนฉ่ำใจแล้วย่าบอกว่าจะเล่าตอนสุดท้ายของวันนี้แล้วค่อยเล่าให้ฟังวันอื่นๆอีกผมตั้งใจฟังอย่างดีเหมือนเดิมแต่คราวนี้ผมบอกย่าว่าขอให้ย่าเล่าแบบเนื้อหาเยอะๆในคราวเดียวเพราะไม่รู้จะได้ฟังอีกเมื่อไหร่แล้วตอนสำคัญตอนใหม่ก็เริ่มขึ้นในเวลานั้นแลย่าขึ้นต้นว่าหลังจากที่เราทั้งครอบครัวรอดพ้นจากความตายในคืนนั้นพ่อเทียมกับแม่คล้อยของย่าต้องค่อยๆหอบย่ากับพี่เฟื้อกลับบ้านเราหล่องน้ำกันมาอย่างทุลักทุเลในยามดึกฝนก่อตกหนาวก่อหนาวกว่าจะถึงบ้านเราก็สั่นสะท้านกันทุกคนพี่เฟื้อทำท่าจะเป็นไข้พ่อกับแม่รีบให้เรานอนเพราะอ่อนเพลียมากเมื่อย่าเปลี่ยนชุดแล้วก็ช่วยกันกางมุ้งกับพี่เฟื้อแล้วก็เข่านอนย่าไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเสมอนึกขึ้นได้ว่านำสร้อยของเพื่อนออกไปที่ทุ่งนาด้วยก็รีบจับสร้อยทันทีสร้อยหายย่าลุกขึ้นปัดตามตัวแล้วไปรื้อดูเสื้อผ้าที่เปียกอยู่เกรงว่าจะหลุดติดเสื้อผ้าแต่ค้นเท่าไรก็ไม่พบ
ร้องบอกพ่อกับแม่และพี่เฟื้อให้ช่วยกันค้นหากวาดตามพื้นยังไงก็ไม่พบย่าสุดตัวหนังร้องไห้คิดว่าสร้อยของเพื่อนคงหลุดไปตอนที่จมในน้ำแล้วกำลังตะเกียกตะกายขึ้นมานั่นล่ะน้ำก็แรงอาจจะพัดพาสร้อยหลุดไปได้อยากวิ่งออกไปตามหาสร้อยในตอนนั้นแต่ก็ทำไม่ได้ฝนตกหนักน้ำเชี่ยวมืดอย่างนี้ไม่รู้ว่าสร้อยหลุดไปตอนไหนย่าได้แต่ร้องไห้จนผีเฟื้อกับพ่อและแม่ก็ต้องมาปลอบใจแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงย่าก็ไม่รู้สึกดีขึ้นเจ็บใจและโกรธตัวเองที่เอาสร้อยออกไปแต่แม่ก็บอกย่าว่าถ้าไม่เอาสร้อยออกไปย่าจะรอดกลับมาเหรอย่ารอดมาได้เพราะสร้อยเส้นนี้และเจ้าของสร้อยเป็นคนช่วยย่าไงใช่ไหมตอนแกจมน้ำแกเป็นขึ้นมาได้ยังไงคลี่เพราะแกเหยียบบนฟูกนอนที่ลอยมาตามน้ำหรือว่าแกเหยียบบนแม่ของย่านิ่งไปคลี่เอ้ยแกเป็นหนี้บุญคุณหนูลี่เขาทั้งตอนที่เขายังมีชีวิตและแม้ตายไปแล้วแกก็ยังเป็นหนี้บุญคุณชีวิตเขาอีกนะพอไม่รู้ว่าแกต้องตามชดใช้กันไปนานสักเท่าไหร่ลูกเอ้ยพ่อเทียมพูดกินใจย่าเหลือเกินพ่อกับแม่เห็นเหรอว่าหนูปีนขึ้นมาบนตะลิ่งได้เพราะอะไรย่าถามย้ำเพื่อความแน่ใจที่แรกเราก็คิดว่าฟูกนั่นแหละแต่พอฟ้าแลบเราก็เห็นได้ชัดคราวก่อนตอนที่โจรขโมยวัวเราไปเราก็เห็นว่าเขามาช่วยตอนที่ฟ้าแลบนี่แหละลูกแล้วพี่เฟื้อล่ะพี่เฟื้อรู้อะไรหรือเปล่าย่าหันไปถามพี่เฟื้อพี่เฟื้อได้แต่นั่งข้างๆแม่พยักหน้าหงึกๆแต่ไม่พูดอะไรคืนนั้นอย่าร้องไห้และนอนไม่หลับจนเกือบเช้าเสียใจจนพูดไม่ออกไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรถึงต้องพลัดพรากกับสิ่งที่รักหรือคนที่รักตลอดมารุ่งเช้าพ่อพาย่าออกไปตามหาสร้อยน้ำเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีอยู่ระดับต่ำๆไม่ขาดสายแม่ของย่ากับพี่เฟื้อตามมาช่วยกันหาอีกรอบกลุ่มของย่าเที่ยวเดินวนเวียนล่องไปในน้ำตื้นๆและริมตลิ่งเผื่อว่าจะเจอสร้อยที่ย่าต้องการเดินไปได้สักพักย่าเห็นฟูกนอนที่ลอยไปติดอยู่ที่ซอกไม้ข้างตะลิ่งสุดริมฝายท้ายท้องนาเราพากันแปลกใจที่ได้พบฝูกหลังนั้นเพราะนั่นมันคือฝูกที่พ่อกับแม่เห็นเมื่อคืนนี้ที่เรียกให้ย่าจับเอาไว้แต่พอย่าตะครุบไว้ก็กลับกลายเป็นเพื่อนของย่าเสียนี่แล้วเช้านี้เราก็พบฝูกหลังนี้ลอยติดอยู่ในฝายหลังจากน้ำลดจนดินแห้งดีแล้วย่ายังเที่ยวเดินมองหาสร้อยอยู่ในนาของพ่อตลอดไปจนถึงริมตลิ่งฝายกั้นน้ำอยู่เสมอเดินไปตรงบริเวณที่ตะกายขึ้นจากน้ำได้ก็ยืนร้องไห้เรียกเพื่อนไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนอุตส่าห์ช่วยน้องสาวคนนี้ให้รอดปลอดภัยแต่สุดท้ายตัวเองก็ต้องจมหายไปกับน้ำอีกครั้งอย่ากินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายวันไม่อยากลุกขึ้นทำอะไรไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำงานหรือแม้แต่สูดลมหายใจพ่อแม่และพี่เฟื้อได้แต่เป็นห่วงย่าอย่าคิดว่าอีกไม่นานย่าก็คงจะตายตามเพื่อนไปพ่อกับแม่จะปลุกย่าตักบาตรให้เพื่อนทุกเช้าและสวดมนต์ให้เพื่อนก่อนนอนทุกคืนแต่อาการของย่าก็ไม่ดีขึ้นรุ่งเช้าวันหนึ่งพ่อและแ
พาย่าไปทำบุญที่วัดแม่ลุกขึ้นทำอาหารแต่เช้ามืดพ่อเดินออกไปซื้อดอกไม้ที่ตลาดแต่เดินมาได้เพียงไม่ไกลก็พบยายแก่ๆคนหนึ่งเดินขายดอกบัวอยู่ริมทางเดินมีดอกบัวในมือเพียงดอกเดียวเท่านั้นยายคนนั้นร้องขายให้พ่อครั้งแรกพ่อจะไม่ซื้อแต่พ่อยายคนนั้นบอกว่าซื้อไปไหว้พระเถอะดอกบัวเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าจะนำพาให้ไปพบกับสิ่งที่ต้องการพ่อฟังยายแกพูดตรงกับสิ่งที่ครอบครัวเราต้องการพ่อก็เลยซื้อมาเมื่อทำบุญเสร็จแล้วพระท่านให้ศีลให้พรยังไงอย่าไม่ได้ใส่ใจหรอกชีวิตเหมือนลูกโป่งที่ลอยไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดลมแล้วก็ตกลงมาคืนนั้นขณะที่ย่ารู้สึกหมดแรงลงทุกขณะย่าตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าย่าได้เคยทำกรรมดีไว้แต่ชาติใดขอให้ได้พบเจอเพื่อนคนนี้อีกครั้งเถิดแล้วคืนนั้นย่าก็ฝันแปลกย่าฝันว่าย่ายืนอยู่ที่ขนำกลางทุ่งนาหลังที่โดนน้ำพัดพาไปแล้วมีน้ำไหลผ่านมาจากภูเขาสูงราวแข้งสักครู่มีดอกบัวสีชมพูลอยมาชนขาย่าย่าเดินตามดอกบัวดอกนั้นไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนลอยน้ำตามดอกบัวไปได้ย่าไหลผ่านแอ่งน้ำเล็กๆไปตามคันนาทะลุออกไปจนถึงคลองสายยาวที่ขนาบข้างไปด้วยต้นไม้ร่มครึ้มแล้วเลยไปจนถึงทานน้ำที่ไหลผ่านทิวสนเล็กๆไปทะลุบึงใหญ่ที่มีดอกบัวอยู่เต็มบึงดอกบัวสีขาวสีชมพูสวยงามมากอย่าเห็นเพื่อนยืนอยู่ที่ข้างต้นไม้ต้นหนึ่งที่ริมบึงมองไปด้านหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่อยู่ไม่ไกลเธอใส่เสื้อผ้าสีมอมมอมเลอะดินหน้าตาอิดโรยยืนอยู่ริมน้ำตื่นตื่นอย่ารีบวิ่งไปหาเธอดีใจที่สุดยิ่งวิ่งไปหาเธอก็ยิ่งไกลออกไปเห็นปากเธอพูดอะไรขมุบขมิบก็ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงย่าวิ่งตามเธอไปจนหอบเหนื่อยเมื่อใกล้ถึงเธอย่าเหนื่อยจนแทบขาดใจย่ายื่นมือเอื้อมไปหาเธอเพื่อจะดึงเธอมาเธอก็ยื่นมือมาที่ย่าพอย่าแบมือทำท่ารับเธอก็ปล่อยของสิ่งหนึ่งลงไปบนมือย่าย่าก้มลงดูพบว่าเป็นเม็ดบัวเม็ดหนึ่งแล้วเพื่อนก็หายไปย่าตกใจตื่นมันเป็นเวลาย่ำรุ่งแล้วพี่เฟื้อยังหลับอยู่ข้างๆย่าพ่อแม่ออกไปผ่าฟืนเตรียมหุงข้าวส่วนย่าลุกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเดินออกจากบ้านพ่อแม่ของย่าเห็นก็รีบมาหาย่าพาย่าไปนั่งที่หน้าบ้านแล้วย่าก็เล่าเรื่องความฝันให้แม่ของย่าฟังแม่คิดว่าย่าคงคิดถึงเพื่อนมากจึงเก็บไปฝันแต่เมื่อสายแล้วย่าเก็บที่นอนกับมุ้งผีเฟื้อลุกไปล้างหน้าแม่มาช่วยย่าพับผ้าห่มเมื่อยกหมอนเข้าที่แม่พบว่ามีของเล็กๆชิ้นหนึ่งตกจากหมอนของย่ากลิ่งลงมาบนเสื่อแม่เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาดูแล้วแม่ก็ต้องเบิกตาโพลงมันคือเม็ดบัวหลวงที่แห้งเหี่ยวเม็ดหนึ่งมันมาอยู่ในบ้านเราได้ยังไงคลี่แม่ของย่าถามด้วยความแปลกใจผมฟังย่าเล่าถึงตอนนี้ก็รีบเร่งให้ย่าเล่าเร็วๆอยากรู้ตอนจบตอนนี้เสียให้ได้ผมจับมือย่าสั่นแรงๆแล้วก็บอกย่าว่าเล่าเร็วๆเล่าเร็วๆเดี๋ยวลูกหลานคนอื่นกลับมาถึงบ้านแล้วจะวุ่นวายจนย่าเลิกเล่าย่าก็ยิ้ม
ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็เล่าต่อเนื่องแบบถูกใจหลานชายคนนี้มากย่าบอกแม่ว่าไม่รู้เหมือนกันย่าไม่รู้ว่าเม็ดบัวมาอยู่ที่บ้านเราได้ยังไงเมื่อพ่อมาเห็นเข้าพ่อกับแม่จึงคิดตัดสินใจว่าเราต้องไปตามเธอกลับมาอยู่กับเราให้ได้ย่าได้ยินดังนั้นก็ดีใจจนร้องไห้ออกมาอีกครั้งตั้งแต่วันนั้นย่าเริ่มกินข้าวได้พ่อของย่าออกไปที่ทุ่งนาแล้วลองเดินตามเส้นทางที่ย่าบอกในฝันแต่ก็ไปไม่ถูกสักครั้งแม่ของย่าจึงบอกว่าย่าเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะเดินไปค้นหาเพื่อนด้วยตัวเองย่าจึงพยายามกินอาหารทุกอย่างเพื่อให้มีกำลังวังชาความดีใจและความหวังอยู่ข้างหน้าไม่กี่วันย่าก็มีกำลังเดินเหินคล่องขึ้นจนพ่อกับแม่เห็นว่าย่าแข็งแรงแล้วย่าจึงออกตามหาเพื่อนทันทีพ่อกับแม่ยอมหยุดทำนาและหาปลาเพื่อช่วยกันตามหาเพื่อนของย่าพ่อฝากให้พี่เฟื้อไปอยู่ที่บ้านยายแดงที่ขายขนมตาลแล้วเราก็ออกไปเริ่มต้นเดินตามทางที่ย่าจำได้เริ่มต้นที่นาของพ่อเราเดินไปเรื่อยๆตามทางที่ย่าเห็นในฝันที่สุดก็เดินมาพบคลองที่ยาวเหยียดไปสุดตามันคือคลองที่ทอดขนานเส้นทางรถไฟที่ผ่านตัวเมืองเราเดินตามร่องน้ำตั้งแต่บ่ายจนแดดร่มลมตกไปถึงเย็นแล้วก็มาถึงคูน้ำเล็กๆที่เลาะไปตามคันนามาทะลุเอาบึงใหญ่หลังภูเขาอย่างที่ย่าเห็นในฝันที่แท้มันก็อยู่หลังภูเขาที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดนั่นเองพ่อกับแม่ต้องประหลาดใจมากเพราะไม่เคยเห็นบึงดอกบัวแห่งนี้มาก่อนย่าบอกพ่อกับแม่ว่ามันคือบึงแห่งนี้แน่ๆแล้วเราก็เริ่มต้นหาต้นไม้ริมบึงที่เพื่อนย่ายืนอยู่ไม่มีต้นไม้ที่ย่าเห็นเลยสักต้นพ่อกับแม่เริ่มลงไปในบึงแล้วเดินเลาะน้ำตามริมบึงเพื่อดูว่ามีสอยตกอยู่บ้างหรือเปล่าหาจนตะวันไกลตกดินก็ไม่พบจึงลุกขึ้นมานั่งริมบึงย่าเริ่มหมดหวังคิดว่าจะกลับบ้านกันก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่อีกครั้งย่าจึงเดินไปนั่งใต้ต้นไม้ที่ข้างริมบึงใกล้ถนนเล็กๆที่คนใช้เดินไปตลาดพ่อกับแม่จะลงไปล้างโคลนที่เลอะให้บังเอิญเห็นยายที่ขายดอกบัวหลวงที่เราซื้อไหว้พระเมื่อเช้าวันก่อนเดินมาพอดีพ่อร้องทักทายแกไปแกเดินมาคนเดียวยิ้มมาแต่ไกลแกบอกว่าจะมาเก็บดอกบัวไปขายเช้าวันพรุ่งนี้แกถามพ่อว่ามาทำอะไรพ่อตอบแกไปว่ามาหาของสำคัญที่ทำหล่นหายในบึงยายแกยิ้มแล้วก็บอกว่าของสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่นั่งอยู่บนตะลิ่งนั่นละแล้วแกก็หันมาทางย่าลูกใครใครก็รักและใครที่เรารักเขาเหมือนลูกเขาก็สำคัญเพียงแต่ตั้งใจบอกว่ารักเขาทั้งลูกเราและคนที่เรารักเหมือนลูกเขาก็จะมาหาเราเองยายแกพูดแปลกๆพอพูดจบประโยคแกก็เดินลงไปข้างๆบึงเอื้อมมือคว้าดอกบัวดอกหนึ่งแกเด็ดดอกบัวเพียงดอกเดียวแล้วขึ้นมาบนถนน
แล้วแกก็พูดประโยคสุดท้ายว่าแม่ไก่ที่ส่งเสียงเรียกลูกน้อยเท่านั้นลูกจะรีบมาแล้วยายก็เดินจากไปพ่อกับแม่ยืนมองยายเดินลับไปแม่หันมามองย่าแล้วก็หันไปที่บึงบัวพ่อพาแม่กับย่านั่งลงตรงริมบึงแล้วพ่อก็ชวนเมียและลูกพนมมือขึ้นไหว้เอ่ยปากขอให้เจ้าที่ช่วยในการค้นหาของสำคัญในครั้งนี้ขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีเหย้าผีเรือนเจ้าของที่เจ้าของทางพระแม่คงคาลูกขอเปิดป่าถ้าหากลูกทำผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามแต่ขอกราบขอขมาไว้ณที่นี้ด้วยขอให้ลูกตามหาของสำคัญที่มีค่าต่อครอบครัวของลูกพบด้วยเถิดพ่อหักกิ่งไม้แห้งที่อยู่บริเวณนั้นอธิษฐานและปักกิ่งไม้เอาไว้หลังจากนั้นก็นำมีดถิ่มดินสามครั้งแล้วก็พลิกใบบัวและใบไม้แห้งบริเวณนั้นให้หงายขึ้นเป็นเคล็ดให้เปิดทางให้พบสิ่งของที่ต้องการจบคำอธิษฐานของพ่อแม่ลุกขึ้นแล้วก็เรียกเพื่อนดังๆว่าหนูลี่หนูลี่อยู่ไหนลูกมาหาแม่สิลูกพ่อได้ยินแม่พูดพ่อจึงเรียกตามไปว่าหนูลี่หนูลี่อยู่ที่ไหนน้องเป็นห่วงกลับมาเถอะลูกไม่อยู่บ้านเราพ่อรักหนูเหมือนลูกพ่อนะเสียงพ่อสั่นเครือหนูลี่เอ้ยแม้เราจะยากจนไม่เหมือนเฮียเซ่งแต่เราก็รักหนูเหมือนลูกคนหนึ่งนะเรารู้ว่าหนูอยู่คอยช่วยเหลือดูแลเราตลอดเวลากลับมาอยู่กับเราเถอะนะลูกแม่กับพ่อแล้วก็น้องออกตามหาลูกด้วยความรักความเป็นห่วงน้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดถึงลูกทุกวันกลับมาเถอะนะลูกหนูอยู่ที่ไหนกลับมาอยู่กับเราเถอะนะแม่พูดครั้งนี้ทำให้ย่าร้องไห้อย่าได้แต่ร้องว่ากลับมาเถอะพี่กลับมาอยู่กับหนูเราจะอยู่ด้วยกันนะพ่อกับแม่เรียกยืนอยู่สักพักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคิดว่าวันนี้คงเป็นวันที่โชคไม่ดีฟ้าเริ่มเป็นสีแดงดวงอาทิตย์ใกล้ลับภูเขาพ่อกับแม่เช็ดน้ำตาตัวเองแล้วตัดสินใจลงไปล้างโคลนในบึงคิดจะพากันกลับเมื่อก้มลงไปวักน้ำขึ้นมาล้างขาได้2-3ครั้งมือของพ่อก็วักไปโดนดินโคลนขึ้นมาด้วยเมื่อจะล้างโคลนที่มือกลับพบโคลนที่เป็นสายติดมือพ่อขึ้นมาพ่อรีบดึงสายโคลนออกจากมือเมื่อดึงโคลนออกปรากฏให้เห็นลูกปัดเม็ดเล็กๆหลากสีเรียงกันเป็นสอยเส้นเล็กๆพ่อชูขึ้นตะโกนเสียงดังคลี่โว้ยใช่สอยเส้นนี้หรือเปล่าอย่าหันดูที่มือของพ่อให้ตกใจตาค้างบอกพ่อว่าใช่นี่คือสอยของหนูที่หลุดไปใช่แล้วจ้ะพ่ออย่าตะโกนสุดเสียงด้วยความดีใจแม่รีบรับสร้อยจากพ่อแกว่งน้ำให้โคลนหลุดออกจนหมดมันคือสร้อยของย่าที่หลุดหายไปจริงๆเราสามคนพ่อแม่ลูกกอดกันกลมที่ริมบึงแล้วเราก็ร้องไห้กันอีกครั้งแต่การร้องไห้ครั้งนี้คือความสุขที่เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นความตื่นตันที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของครอบครัวเราตะวันสีแดงที่ฉาบขอบฟ้าได้เลือนหายกลายเป็นสีเทาปนดำ
ความมืดเริ่มแผ่ขยายไปทั่วทั้งท้องทุ่งดอกบัวสีชมพูและขาวหุบกลีบงอลงเพื่อพักผ่อนในค่ำนี้แล้วหากสามชีวิตในมุมเล็กๆของเมืองในชนบทรู้สึกราวกับได้พบแสงสว่างในชีวิตอีกครั้งพ่อแม่ลูกสาวเหมือนได้เพชรที่ล้ำค่ากลับคืนมาอีกครั้งจบลงไปอีกตอนหนึ่งสำหรับผู้ต่างพบของครูข้างวังนะครับสำหรับใครที่อยากติดต่อพวกเราก็3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับสำหรับการติดต่อกับทีมงานห้องสมุดหลังไมค์ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง